วันนี้เราจะพามาบุกโกดังของเก่ากันเป็นโกดังของเก่าจากญี่ปุ่นตรงนี้มันจะชื่อว่าลักกี้โฮมใช่ไหมมันคือชื่อลักกี้โฮมนะอยู่แถวแบบหลังอิมพีเรียลสำโรงสามารถมาได้แล้วก็ของราคาถูกมากซึ่งวันนี้เรามีโจทย์กับผู้ช่วยให้โจทย์เรามาว่าให้เรามาตามหากล้องที่เป็นสไตล์แบบแฮนดี้แคมคือกล้องวิดีโอถืออ่ะสมัยเก่าอะไรเงี้ยแต่โจทย์ที่เราให้ตัวเองคือว่าเราอยากได้แฮนดี้แคมที่เป็นแฮนดี้แคมใกล้กับสมัยใหม่คือมีช่องใส่การ์ดน้องใส่การ์ดแบบการบันทึกวิดีโอเพื่อว่าโอนไฟง่ายๆ2คือสามารถใช้ถ่านปกติได้เราไปตามหากันดีกว่าว่าในโกดังเนี้ยเราจะเจอกันหรือเปล่าไปเธอรู้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรต้องบอกเลยว่าที่นี่คือของเยอะมากคือตอนนี้มันจะเป็นแบ่งเป็น2โซนนะโซนนี้มันจะเป็นโซนเครื่องดนตรีแล้วก็เพราะไม่ได้มี2โซนมีหลายโซนมากถ้ามีหลายโซนมากอ่ะเข้าใจแต่ประมาณโซนผมว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนเครื่องเสียงกับเครื่องดนตรีป่ะเราพาไปดูโซนที่เป็นเครื่องเสียงก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งข้างหน้ามันก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่แบบสไตล์วินเทจไปอีกหน้าพัดลมติดเดี๋ยวมันเข้าเธอมีไวโอลินไฟฟ้าด้วยอ่ะอันนั้นน่าไวโอลินไฟฟ้าสีน้ำตาลที่เห็นปะ Oh my god ฉันเคยใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยแบบมัธยมเพราะว่ามีตังค์ไม่เยอะมากอยากได้มากเลยเพราะมันเป็นไวโอลินไฟฟ้าที่เป็นราคาถูกตรงนี้นะครับเป็นของที่สำหรับแบบวัยรุ่นแบบ Y2K นานก็ต้องมากันมึงคิดถึงสมัยตอนเด็กที่เป็นฟังเป็น CD อ่ะเนี่ยไอ้เครื่องอะไรแบบเนี้ยฉันชอบฉันมีอยู่ที่บ้านด้วยเว้ยที่ห้องพ่อพี่เป็นอย่างงี้อยู่เลยว่าจนใช้จนพังอ่ะแล้วก็แบบเชื่อป่ะทุกวันเนี้ยที่ตาหนูฟังอ่ะมันเป็นอย่างงี้อยู่เลยอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ 2,000 แต่เอาว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะอันนี้ 2,000 ใช่มั้ยแล้วอันเนี้ยเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ 3,500 เนี่ยแล้วได้อะไรแบบเนี้ยมึงเดี๋ยวกูกลับมาโดนดีกว่าว่ะถ้ามีบ้านกลับมาซื้อดีกว่าอันเนี้ยเนี่ยโซนนี้ก็ตั้งอยู่แถวๆแบบอิมพีเรียมสำโรงเองนะเว้ยแบบไม่ได้ไกลมากจากตัวเมืองเท่าไหร่ใช่แล้วราคาคือแต่ละอย่างก็คือแบบมึงถ้ากูมีบ้านกูอยากซื้อกลับนะเว้ยนี่แหล่งของดีอยู่ตรงนี้ตัวแอมสำหรับแบบพวกเครื่องดนตรีไฟฟ้ามึงอันนี้แพงมากอันนี้แต่ก่อนแพงมากแล้วพอเอามาขายเป็นมือสองตู้แอมยามาฮ่าถือว่าเป็นของแบบของแพงมากเลยนะเว้ยสมัยแบบสมัยเราอะแต่พี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเท่าไหร่เขาไม่ได้แปะป้ายราคาเอาไว้แต่แบบมึงของดีในนี้เยอะมากแต่ว่าพี่ใหม่อะเคยบอกไว้ว่าแบบสมมติถ้าอยู่จะซื้อกล้องหรือซื้ออะไรที่เป็นแฮนดี้แคมอะเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยอะมันจะมีแบบมันจะไม่มีภาษาอื่นมันจะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นหรือแบบโหมดบางอย่างที่ประเทศอื่นไม่มีอ่ะพี่ใหม่ก็บอกว่าบางทีก็ต้องลุ้นเอาเพราะบางโหมดมันก็เปลี่ยนได้บางตัวก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาดูกันนะจ๊ะมึงของในนี้เยอะมากเลยอ่ะโซนเมื่อกี้จะเป็นโซนเครื่องดนตรีต่อมาก็จะเป็นโซนเครื่องเสียงที่เป็นลำโพงแล้วข้างในเนี้ยก็จะเป็นแบบรวมแผ่นเสียงรวมคลาสเซ็ตซีดีหรือพวกแบบกล่องเก็บเครื่องดนตรีทุกอย่างไว้ตรงนี้หมดเลยก็จะแบ่งโซนกันระหว่างยุทธปกรณ์ที่เป็นแบบของที่เราอยากไปแต่อันนี้เราจะมาดูตรงนี้ก่อนที่เป็นแบบข้อดีของที่นี่คือเขาแบ่งหมวดหมู่โปรดักต์แบบชัดเจนเนาะว่าแบบไปหาเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือลำโพงตรงไหนหรือจะมาหาแผ่นเสียงตรงไหนได้บ้างหรือจะเป็นชุดโฮมเธียเตอร์มาหาตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากได้กล้องหรืออยากได้อะไรที่เป็นแบบอย่างแฮนดี้แคมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกล้องฟิล์มปกติอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกฝั่งนึงไปเลยแต่ก่อนเข้ามาก็จะใครที่เอากระเป๋าเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะให้ฝากไว้ข้างนอกก่อนเนาะแล้วค่อยหยิบเข้ามาแล้วค่อยเดินเข้ามาเหมือนกับว่ากันแบบขโมยอ่ะแนะนำให้ใส่แมสมานะเพราะในนี้ฝุ่นเยอะมากนี่นะครับก็จะเป็นป้ายที่บอกราคาแต่ละอย่างว่าแบบมีประเภทอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฉันแนะนำให้พวกเธอพกแมสมาคือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่เพราะโควิดนะแต่หมายถึงว่าที่นี่ฝุ่นมันเยอะมากเว้ยด้วยความที่มันเป็นของเก่าอ่ะอุ้ยนี่ไงไวโอลินเราสามารถเจอไวโอลินเก่าๆพร้อมกับเจ้าของเลยก็ได้ฝั่งนั้นใครที่เลือกชิ้นอะไรเสร็จแล้วฝั่งไหนเขาจะเป็นแบบลองเสียงลองแผ่นลองอะไรเว้ยมันก็จะลองให้เราดูว่ายังใช้ได้ไหมหรือแบบใช้ไม่ได้แต่ว่าดีที่นี่บริการดีมากเลยเราก็จะไปกันอีกโกดังนึงที่เป็นโกดังเกี่ยวกับกล้องที่เราจะไปกันนะจ๊ะครับผมเอาม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 าขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับน่ารักจังเลยมีผู้หญิงมาขอถ่ายรูปด้วยเถิดนะก็จะบอกว่าจาก Lucky Home ใช่ไหม Lucky Home เนี่ยจะมีโกดังที่เป็นของเครื่องเสียงกับแผ่นเสียงอะไรเงี้ยอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกกล้องฟิล์มหรือพวกแบบแฮนดี้แคมต่างๆนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีตัวน่ะ Line Open Chat ที่แบบสามารถแอดเข้าไปแล้วก็ไปสอบถามในร้านได้ว่าตัวนี้เข้าไหมหรือแบบมีของเข้าวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอัปเดตตลอดแล้วก็มาแจ้งให้เราทราบจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเราไปฝั่งนี้ดีกว่าเรารู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันจะต้องมีอะไรเธอรู้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรกล้องมันเป็นกล้องที่เราอ่ะเคยทำวิจัยกับมันมาก่อนตอนที่แบบเรียนวิชาถ่ายภาพไว้มันคือกล้อง Dual Lens Reflex เป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวยุคแรกก่อนที่จะมาเป็น DSLR ปกติอ่ะมันจะมีอันนี้Dual หรือ Twin Lens Reflex นี่แหละความน่าสนใจของมันคือกูจำไม่ได้
ต่หมายถึงว่ามันเป็นแบบรุ่นพี่ก่อนที่จะมาเป็น SLR แต่มันเท่มากเลยเป็นรุ่นพี่ของ SLR ก่อนที่จะกลายมาเป็น DSLR DSLR คือ Digital Single Lens Reflex มีความรู้ว่าแต่ตอนนี้เปิดยังไงก่อนมันคือกล้องที่ตอนที่เราชอบดูกันว่ามันจะมีภาพอยู่ภาพตรงข้างบนตรงนี้ในInstagramที่มันชอบถ่ายกันมาอ่านี่ไงจะเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปไม่เห็นอะไรเลยจ้าอุ้ยนั่นไงมันเป็นรูปมันเห็นอยู่นะเนี่ยใช่แล้วเราต้องซื้อฟิล์มมาใส่หรอใช่นี่มันจะเป็นฟิล์มแผ่นใหญ่ฟิล์มขนาดประมาณแบบพี่ไม่แน่ใจว่าขนาด35หรือเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องใส่ด้านหลังเนี้ยแล้วก็หมุนตรงเนี้ยเปลี่ยนเอาเรือนี้เป็นสเตอร์สปีดวะช่างมันเถอะนี่ไงโฟกัสใช่ตอนนี้คือโฟกัสอุ้ยกูว่ากูต้องโดนแน่เลยอันเนี้ยไม่คือจะบอกว่าเห็นไหมเนี่ยเธอเวลาเธอหมุนเธอก็จะโฟกัสขึ้นมาได้เนี่ยโฟกัสเข้าด้วยเธอใช่ไหมฉันต้องโดนแน่เลยอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นอะไรฟูจิก้า 35SE แล้วเปิดยังไงชอบการที่เขาแบบวางไล่อะไล่ตั้งแต่แบบรุ่นแบบเล็กไปถึงรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหญ่ก็จะเป็นดิจิตอลด้วยฟิล์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมันง่ายต่อการหาว่าเราต้องการมาหาอะไรอ่ะเราเจอแล้วหนึ่งอันจ้าเป็นแบบกล้องแบบแฮนดี้แคมแบบฟิลแบบดิโต้แบบอะไรนะนิวจีนอย่างนึงคือที่ฉันชอบคือฉันจะต้องมาหากล้องที่สามารถมีเมมโมรี่การ์ดใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ดีมีช่องถ่านน่าจะหาไม่ยากเนาะแต่ก็ถ่านก็ถ่าน 2A ปกติอันนี้ดีเดี๋ยวลองดูแล้วมาลุ้นกันว่าอันนี้เท่าไหร่ฉันให้พวกเธอเดาดูว่าเท่าไหร่และอันนี้เท่าไหร่ฉันจะให้เธอลองเดาดูฉันจะให้เธอเวลาประมาณ10วิให้เดาดูว่าอีกระป๋องเนี้ยคืออะไร7 8 9 10เฉลยมันคือกล้องสายลับมันเก๋มากเลยอ่ะอันเนี้ยมึงก็อยากได้ว่ะแล้วมันใช้เมมหรืออะไรอ่ะเหมือนฟิล์มยังอยู่ด้วยมั้งมันแกะได้แค่อันนี้เว้ยมีฐานแต่แบบไม่มีว่าตรงไหนใส่ฟิล์มใส่อะไรอ่ะมันไม่มีบอกเว้ยอุ้ยอันนี้มันใช้ได้แล้วมันดูรูปยังไงอ่ะนั่นน่ะสิมันไม่มีสายต่ออ่ะมันคือกูว่ามันน่าจะเป็นฟิล์มอ่ะแบบฟิล์มจะใช้แบบใช้แล้วทิ้งต้องมีรูต่ออะไรแน่เลยอ่ะต้องหาเธอมันใช้ได้เว้ยโดยการที่แบบถ้าจะใส่กล้องฟิล์มอ่ะมันคือต้องไปเปิดตรงนี้เราไปค้น Google มาแล้วก็ไปนี่เราไปค้น Google มาให้แล้วนะจ๊ะด้วยการเปิด YouTube แล้วก็เสิร์ชชื่อรุ่นของกล้องตัวนี้ไปว่ายังไงมึงปังมากเลยอ่ะอันเนี้ยชอบอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอลิมปัสนะจ๊ะเป็นกล้องฟิล์มเก่าที่เปิดยังไงคุณปู่แคนนอนเป็นรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นทวดเลยอ่ะทวดของทวดอ่ะใช่ไหมอุ๊ยมึงมันตอแหลมากเลยเว้ยอันเนี้ยอันเนี้ยใส่เมมได้เป็นแฮนดี้แคมที่ใส่เมมได้ข้างในของ Sony ตอนเนี้ยคือเขาจะมีแบตให้เราหรือเปล่าเป็นกล้องแบบนี่เว้ยเรามาลองเดากันดูดีกว่าว่าของในตะกร้าเนี้ยราคาแต่ละชิ้นจะเท่าไหร่อันนี้4,000นะคะ4,000อันนี้2,000จ้า2,000 1,500 คู่นี้จะเป็นตัวละ1,500หมดเลยค่ะลูกค้าต้องนำผ่านทางแบตเตอรี่มาลองดูสินค้าเองนะคะอ๋อเช็คแล้วถ้าซื้อไปแล้วอ่ะทางร้านไม่ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนอ๋อซื้อแล้วคือไม่ได้รับคืนใช่ไหมจริงๆงั้นเราก็เอาอะไรที่เป็นแบบใส่ฐานง่ายๆก็พอเนาะก็คือหลังจากที่เขาลงของได้ใหม่อ่ะก็จะเอาของพวกนี้หลังจากสามลงได้3วันอ่ะก็คือลดวันละ 10% ก็คือวันนี้เราได้ลดประมาณ 30% จากราคาของซึ่งผมว่าน่าจะเอา3ตัวนี้แหละครับก็ประมาณถ้าราคาเต็มมันก็จะประมาณ 4,500 4,500 ลด 30% เหลือเท่าไหร่ตัวละ 1,050 บาทก็ประมาณ 3,150 อันนี้สแกนจ่ายได้มั้ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวสแกนจ่ายเลยครับอ๋อสแกนด้านนี้โอเคส่วนอันนี้เราไม่เอาเพราะว่าเราหาของมาประกอบต่อยากมากสำหรับโกดังลัคกี้โฮมนะครับเขาจะมีการลงของแล้วก็ประมาณ3วันก็ยังเป็นราคาปกติอยู่หลังจากนั้น3วันนะเขาจะลดไปวันละ 10% สูงสุดประมาณ 80% ถ้าเขาประกาศว่าลงของใหม่แล้วรอไปสัก8วันก็จะได้ของลดเยอะจะได้ของที่ลด 80% เลยซึ่งตอนนี้ของเรามันเป็นวันที่น่าจะประมาณวันที่6ก็คือลดไป 30% ทั้งหมดก็คือจากกล้องตัวละ 1,500 จะลดเหลือประมาณ 1,050 บาทเราก็ได้กล้องฟิล์มมาประมาณ3ตัวต้องเอากลับไปลองก่อนว่าสามารถใช้กับถ่านปกติได้หรือเปล่าครับผมกานาลักกี้โฮมนะครับอยู่ตรงหลัง Imperium สำโรงนะครับผมใครที่อยากติดตามนะว่ามีของอะไรบ้างหรือว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆบ้างสามารถเสิร์ชได้ที่ตามเพจข้างล่างนี้เลยเนาะลาไปก่อนสวัสดีครับปิดง่ายไปปะวะ